ดีผู้ชมนะครับเที่ยวเยี่ยมชมบิ๊กแคมป์ของเรานะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอรถ2รุ่นนะครับเอารถทางซ้ายก่อนนะครับรถซ้ายนี่คือรถกิฟต์วิลลี่ M38 นะครับผลิตในปลายสงครามโลกครั้งที่2ครับ1945-46ประมาณนะครับต่อเนื่องใช้มาในสงครามเกาหลีตอนต้นนะครับตอนต้นใช้มาถึงประมาณปี1950ครับเป็นรถของบริษัทบิลลี่โอเวอร์แลนด์นะครับจะสังเกตได้นะครับแล้วคันนี้บิ้วหมดใบหมดทั้งคันนะครับตอนแรกที่ได้มานั้นสภาพทรุดโทรมนะครับแทบไม่เป็นรถเลยนะครับต่อมาผมก็ได้นำมาบูรณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือคันลักคันชักคันส่งนะฮะต่างๆนะครับระบบ4 wheel นะครับเกียร์ 4 wheelนะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับนะครับเมื่อดูแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจ M38 นี่ก็ถือว่าจัดมหายากนะครับผู้ที่เล่นจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องรู้ว่าหามาจากไหนนะครับนี่คันที่1นะครับรถรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นที่ท่านนายพลดักกัสแมคการ์เธอร์ได้ใช้เข้าในสนามรบนะครับได้เข้าในตรวจการสนามรบจริงๆนะครับถ้าใครไปดูมีภาพเก่าๆจะเห็นว่ามีในพลเอกดักกัสแมคการ์เธอร์เนี่ยนะฮะใช้รถคันนี้นะฮะเปิดประตูออกแล้วพับกระจกนะฮะเข้าตรวจการในสนามรบจริงๆนะครับรับมาคันที่2นะฮะคันที่2นี่ชาวบ้านชักชอบสงสัยกันว่าเอ๊ะรถหน้ากบนี่รถหน้ากบเป็นยังไงนี่ครับรถหน้ากบทำไมถึงเรียกหน้ากบอันนี้ผมอุปมาเราเองว่าสมัยเด็กๆผมก็ด้วยความที่เกิดเป็นลูกทหารก็มีผู้ใหญ่ในทหารผู้ใหญ่สมัยนั้นก็บอกว่าหน้ากบเนี่ยเกิดจากตรงกันชนเนี่ยมันงุ้มลงเหมือนขากบที่งออยู่นะครับเหมือนขากบที่งออยู่นะครับก็เลยเรียกจิ๊บรุ่นนี้ว่าจิ๊บหน้ากบนะครับจิ๊บหน้ากบเนี่ยมันจะมีช่วงสั้นกับช่วงยาวช่วงสั้นคือรุ่นนี้คือ 4J5 นะครับผลิตประมาณปี1950-51 ประมาณนี้นะฮะเป็นปีของสงครามเกาหลีอีกเหมือนกันอันนี้ครับอันนี้ใช้ในปีสงครามเกาหลีนะครับนะครับเรามาชมกันนะครับอันนี้เรียกว่ารถจิ๊บหน้ากบ 4J5นะครับ CJ5 คือช่วงสั้นนะครับถ้า CJ6 เนี่ยจะยาวออกไปอีกจะยาวออกมาอันนี้อีกเช่นกันครับตอนที่ได้มานั้นสภาพไม่เป็นรถนะครับสภาพพังมากแทบใช้ไม่ได้เลยนะครับผมก็เอามาบูรณะใหม่นะครับบูรณะใหม่นะครับไม่ว่าถ้าใบโครงหลังคาต่างๆนานาเนี่ยนะครับงั้นอุปกรณ์เก็บหลังคาครับไม่มีอะไรเลยนะครับพุพังหมดแล้วครับคือเราก็มาพัฒนาเรื่อยๆนะครับจนมันสมบูรณ์นะครับจนมันสมบูรณ์เมื่อกระทั่งว่าแผ่นเพจเช่นนี้นะครับเช่นเดียวกับกันนู้น M38 นะฮะก็หาไม่ง่ายเลยนะครับทุกชิ้นนี่ยากหมดนะครับจนเรียกว่าการทำรถเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นรถมาประมาณปี2541ครับปีนี้ปีแรก64ก็รอไป20กว่าปีนะครับ25ปี25ปีที่ได้รถจี๊ปมาเนี่ยจะรู้ได้ว่าทำรถแต่ละคันนี่เหนื่อยครับเหนื่อยนะฮะเหนื่อยแล้วก็จะต้องทำให้ให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดแต่คันนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้
ทุกท่านเครื่องยนต์น่ะผมต้องจัดเป็นทักษิณว่าเครื่องยนต์ผมเดิมนะใช้เครื่องยนต์เออร์ลิเซียนเครื่องเออร์ลิเซียนซึ่งทำไมนั้นหาไม่ได้เลยเองไม่ได้ความยากลำบากจะเป็นเรื่องของญี่ปุ่นฝันก็แต่บริบทใช้รูปลักษณ์แล้วก็การใช้งานตัวตรงระบบต่างๆจะเป็นจีบของแท้อยู่ครับที่รู้แต่ว่าไม่ใช่เครื่องรถยนต์จีบบางท่านเล่นจีบใหม่ๆเข้าใจว่าก็ที่ราคาสูงนะแล้วพวกนักเล่นจีบจริงๆจะรู้ดีว่ารถที่ราคาแพงกว่าเครื่องแต่เครื่องนั้นราคาแพงนะครับถ้าสภาพอย่างนี้ผมว่าไม่จะพูดเอาใจนักยีปด้วยกันนะครับว่าหลัก 400,000 ขึ้นนะครับรถมีทะเบียนพร้อมนะฮะ 400,000 ขึ้นนะครับซึ่งบางคนเล่นจีปใหม่ๆเข้าใจว่า 80,000 90,000 ก็มีมาถามผมเหมือนกันผมก็พูดว่าผมไม่ได้นะครับแล้วท่านสามารถไปดูราคาหรือไปดูข้อที่จริงในเว็บต่างๆที่ก็นักเลงจีบด้วยกันเขารู้กันดีจะได้มีเครือข่ายกันอยู่แต่พอดีผมก็มีเครือข่ายทางปากใต้ผมก็รู้ว่าผมจะไปคุยกับใครครับภาคตะวันตกสมุทรสาครนี่ผมจะคุยกับใครราชบุรีผมจะคุยกับใครเลยเราจะรู้ว่ามีการสื่อสารกันอยู่แล้วเราจะรู้กันว่าแต่ละชิ้นนั้นมันไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นจี๊ปนี่ถ้าใจรักจริงๆนะครับก็ต้องใจกว้างใจกว้างผมเล่นมาก็อย่างที่บอกปี2541นะทุกวันนี้ปี2564ปัจจุบันผมก็60ปีแล้วตัวอายุผมเองครับเล่นมาก็รู้ว่าบางทีก็ต้องแนะนำผู้ที่สนใจอยากเล่นนะครับอยากเล่นแต่อย่างไรก็ตามครับผมเองเนี่ยถ้ามีใครที่อยากจะขอเก็บความรู้หรือข้อแนะนำนะครับครับมาที่บิ๊กแคมป์ได้นะครับบิ๊กแคมป์อยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ผมเหมือนเดิมที่เคยไว้อยู่ใน YouTube นะครับ0879624232ครับแต่ก่อนจบวันนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพนะฮะที่ผมเดบิวต์รถนะฮะแต่ละคันมานะครับให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสดูใน YouTube นะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับครับงั้นโอกาสนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ